ไปดูการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติกันบ้างน,นะครับวันนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมหลายจุดด้วยกัน<ฆ>อีกจุดใหญ่จุดหนึ่งก็คือที่ท้องสนามหลวงนะครับวันนี้มีการเตรียมจัดตั้งจุดคัดกรองไว้6จุดด้วยกันครับเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมง,งานกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำครับวันนี้พลตารวจโทมานูเมธหมอกนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา12สิงหาคมโดยเปิดเผยว่าหลังการประชุมนะครับมีการพูดถึงการเตรียมการแล้วก็บอกว่าตอนนี้นมีความพร้อมอย่างมากแล้วทั้งเรื่องของการจราจรการให้บริการประชาชนการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็เรื่องของรถสาธารณะที่จะรับส่งประชาชนฟรีนะครับ ส่วนเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ครับอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างก็มีการจัดเตรียมร่มกันฝนเอาไว้ประจําทุกจุดคัดกรองแล้วซึ่งในช่วงเช้าวันนี้จะมีการเปิดจุดคัดกรอง2จุดด้วยกันนะครับคือที่บริเวณกลางสนามหลวงฝั่งสาดีกาแล้วก็อีกจุดคือกลางสนามหลวงแต่ว่าเป็นฝั่งทิศเหนือที่ติดอยู่กับพื้นที่จอดรถขณะที่ช่วงบ่ายก็จะเปิดเพิ่มอีก4จุดคัดกรองครับคือจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม จุดที่2คือถนนกลาลยนาณมริตรีนะครับจุดที่3ามวงเวียนรอดอและก็จุดที่4ที่ท่าช้างขณะที่ก่อนหน้านี้ครับกองบังคับการตารวจจราจรก็แนะนําประชาชนที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานกิจกรรมวันแม่ที่ท้องสนามหลวงให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้นะครับ เวลา5นาฬิกาถึง9นาฬิกาครับจะมีพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งจะมีการจัดการเดินรถทางเดียวที่ผ่านสนามหลวงด้านหน้าวัดพระธาตุจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับออกสู่ถนนพระจันทร์และก็ถนนท้ายวังท่าช้างวงเวียนดอดอส่วนถนนราชดำเนินในครับจะเปิดวิ่งตามปกติต่อมา12นาฬิกาจะปิดถนนราชดำเนินในนะครับตั้งแต่แยกผ่านพิภพถึงวงเวียนดอดอ เวลา16นาฬิกาจะมีกิจกรรมเดินริ้วขบวน2ริ้วขบวนด้วยกันริ้วที่1ห,หัวขบวนจะเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับท้ายแยกผ่านฟ้าใช้เส้นทางถนนราชดำเนินนอกขาออกเข้าสู่ท้องสนามหลวงเรียวขบวนที่สองครับหัวขบวนอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมนะครับท้ายแยกอยู่ที่พระพิพิธใช้เส้นทางถนนสนามชัยเลี้ยวซ้ายถนนหน้าพระลานแล้วก็เข้าสู่ถนนหน้าพระาธาตุและสนามหลวง ได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระหว่างที่ริ้วขบวนเริ่มเดินเนี่ยก็จะมีการปิดการจราจรนะครับรวมถึงที่ถนนราชดำเนินกลางก็ปิดด้วยเพราะว่าเป็นทางผ่านของแยกทั้งหมดทีนี้พอผ่านไปทางแยกใดแล้วก็จะมีการเปิดการจราจรตามปกติแต่ว่าสําหรับถนนราชดำเนินในเส้นเดียวนะครับอันนี้จะปิดไว้ตลอดเวลาแล้วก็ในช่วงข้ามกับ20นาฬิกาช่วงที่มีการจัดกิจกรรมจุดเทียนชายถวายพระพรนะครับจะเปิดการจราจรทุกจุดเป็นปกติ ไปดูที่เรื่องของการจัดรถโดยสารสาธารณะที่บริการประชาชนนะครับขอสบมกมีการจัดไว้7เ,เส้นทางด้วยการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมง,งานที่ท้องสนามหลวงได้แก่เส้นทางที่1ครับเส้นทางสนามมา้านางเลิง้งสนามหลวงเส้นทางที่2จากสนามสุพัชราสายไปสนามหลวงเส้นทางที่3จากสถานีรถไฟหัวลําโพงไปสนามหลวงเส้นทางที่4ี่วงเวียนใหญ่ไปสนามหลวง เส้นทางที่5หมอชิด2ไปสนามหลวงเส้นทางที่6จากอนุสาวรีย์ชัยนะครับขึ้นรถที่ฝั่งเกาะพญาไทไปสนามหลวงได้เช่นกันแล้วก็เส้นทางที่7จากสายใต้ใหม่ไปสนามหลวงครับให้บริการกันตั้งแต่12นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่าจนกว่าประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวงนั้นจะออกนอกพื้นที่ได้ทั้งหมดครับ